สวัสดีค่ะก็มาแต่งหน้ากันให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะคะรวบรัดตัดตอนไปเลยเนาะเร็วๆเราได้ลงกันแดดของอเนซ่าตัวนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากันแดดก็คือวิตามินของบ๊อบบี้บราวน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราหน้าพักผ่อนน้อยแล้วก็เอิ่มทำไมเราผสมรองพื้นของบ๊อบบี้บราวน์นะคะสองสูตรนี้ด้วยกันแล้วจะใช้คู่กับแปรงของบ๊อบบี้บราวน์นะคะนี่นะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะผสมไปอัตราส่วนการผสมก็แล้วแต่เลยวันนี้เราผสมตัวสกินลองเวร์เยอะกว่าสกินเซรั่มนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าเป็นสิวสาวก็อยากได้การปกปิดที่มากขึ้นนิดนึงโอเคแล้วก็อย่าลืมลงบริเวณคอด้วยเนาะแบบจากที่เหลือๆต่อไปก็เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะวันนี้ใช้ของ Armani นะคะเบอร์4ค่ะสำหรับใต้ตาแล้วก็รอยสิวนิดหน่อยนะคะตะกี้เราลงแป้งฝุ่นชาแนลไปแล้วนะคะต่อไปก็มาเขียนคิ้วกันต่อค่ะด้วยเบนิฟิตเนาะดินสอเขียนคิ้วเบอร์03ค่ะเดิมๆเลยจ้ะก็เขียนไปจ้ะก็คือเขียนไปแล้วก็อย่างที่บอกใช้แปรงฝั่งนี้เกลี่ยๆไปด้วยแล้วก็ตามด้วยเจลมาสคาร่าใสๆนะคะของ Benefit ข้างนี้เราปัดไปแล้วเพื่อจัดทรงเห็นไหมนิดนึงก็ปัดไปนะจ๊ะให้คิ้วมันอยู่ทรงต่อไปปัดบอนเซอร์นะคะเอากลาสค่ะเราเป็นคนชอบปัดบอนเซอร์ก่อนแบบไปทำอย่างอื่นก่อนแต่งตาปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่งตากันนะคะวันนี้เราจะใช้พาเลตรีโหลดตัวนี้นะคะโอเคอย่างแรกเริ่มจากแปรงกลมๆหัวเล็กๆอย่างนี้นะสองสีนี้ค่ะบริเวณหัวตาแล้วก็ลากไปนะคะลงเป็นพื้นไว้ตรงเปลือกตาด้วยก็ได้อย่างนี้โดยใช้นิ้วสีต่อไปก็จะใช้สีฝั่งนี้นะคะเป็นน้ำตาลอ่อนๆผสมกับสีส้มเบาๆกับแปรงลอล่าตัวนี้นะคะบริเวณนี่กระบอกตาคัดไปเบาๆจ้าแล้วถ้าเกิดว่าแบบเรารู้สึกว่าลงหนักไปอะไรเงี้ยก็ใช้แปรงสะอาดสะอาดนะคะมาเบลนให้สีมันกระจายกระจายแล้วก็ฟุ้งๆเรายังใช้สีเดิมนะคะแต่กับแปรงหัวแบนๆอย่างนี้เล็กลงเพื่อมาลงขอบตาล่างนะคะแค่บริเวณหางตาจนถึงแบบประมาณกลางๆตาเนี่ยต่อไปก็เปลี่ยนเป็นแปลงหัวแบนๆอย่างนี้นะคะกับสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนี่แต่ไม่มีชิมเมอร์นะอันนี้นะอย่าลืมขอแปลงลงไปบริเวณห่างๆตาแทบไปอย่างนี้นะแล้วก็เราจะใช้ Eco Tool แปลงอย่างนี้นะคะหัวตัดใหญ่ๆเบลนด์สีเข้าไปสำหรับสีเมื่อกี้ความเข้มคิดว่าแล้วแต่เลยนะคะเมื่อกี้เราลงไปประมาณ2รอบรอบแรกเบลนแล้วก็ลงรอบ2แล้วก็เบลนไปเป็นแปรงหัวตัดอันเล็กเหมือนเดิมกับสีน้ำตาลตะกี้นะคะขอบตาล่างนิดนึงเบาๆแล้วก็อยากได้แบบให้มันฟุ้งๆก็ใช้แปรงนะคะเล็กๆเกลี่ยขอบตารางเราใช้แป้งอย่างนี้
กลับมาที่เปลือกตาบนต่อนะคะโดยใช้นิ้วมือเนี่ยแหละค่ะ3 4นะ1 2 3แล้วก็กลางเปลือกตาไล่ไปจนถึงหัวนิดหน่อยมันจะแบบสีเหลือบๆคอปเปอร์อะทองแดงเนาะแต่เน้นบริเวณกลางเปลือกตานะคะเนี่ยให้มีความเหลือบโอเคทากลางเปลือกตาไปแล้วก็ใช้แปรงอันนี้ค่ะอันเดิมเกลี่ยนิดนึงมันจะได้แบบดูกลืนๆกันไปต่อไปอายไลเนอร์อายไลเนอร์เราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดเมื่อกี้นะคะที่ลงตรงกระบอกตาเป็นสีสุดท้ายกับแปรงหัวตัดแบบนี้แต่แปรงเนี่ยต้องจุ่มน้ำนะคะน้ำธรรมดาก็ได้หรือสเปรย์อะไรก็ได้อันนี้เราใช้ของคาแรงนะคะจริงๆมันไว้ฉีดหน้าอาจจะดูเลอะเทอะนิดนึงนะหาอุปกรณ์ไม่ทันโอเคแล้วก็อันนี้นะก็กรีดไปพยายามชิดขอบตานะคะอันนี้เราจะเขียนออกมาแบบห่างลากออกมานิดนึงแล้วก็ใช้ที่เหลือเนี่ยค่ะไม่ต้องจิ้มต่อกับขอบตาล่างนิดเดียวเบาๆแล้วก็กลับมาใช้แปรงสะอาดๆนะคะกับสีนี้คลีนบริเวณนี้เนาะเราแอบไปดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาด้วยเมมเบรนตัวนี้นะคะสีดำมาแล้วต่อไปปัดแก้มค่ะวันนี้จะใช้ 3CE นะคะสีโมโนพิงก็ปัดไปชมพูเบาๆใสๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จ้าสติลล่านะคะปัดเพื่อความอุ่นใจแหละจริงๆขอให้ได้ปัดเนาะก็ชอบอ่ะโอเคต่อไปไฮไลท์จ้าไฮไลท์วันนี้อ่ะใช้จากพาเลต Hourglass นะคะเพราะว่าใกล้มือมากปัดไปเลยจ้าหน้าช้ำๆอย่าลืมปัดตรงมุมปากบนเนี่ยด้วยนะคะสุดท้ายทาลิปสติกนะคะตัวแรกเราจะลงเป็นลิปติ้นเอ็กซ์ตร้าลิปติ้นของ Bobbi Brown นะคะสีแบร์พิงเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็มีสีเบาๆระเรื่อระเรื่อจะตามด้วยครัชลิปคัลเลอร์นะคะสีคาบาน่าค่ะอันนี้จะเป็นสีโทนแบบสดใสนิดนึงสีน่ารักมากแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเกลี่ยๆไปก่อนโอเคขอลงอีกรอบแล้วก็ตามด้วยลิควิดคลัชลิควิดสี Peach and Quiet นะคะก็จะเป็นโทนแบบชมพูอันนี้เอาปาดไว้ที่นิ้วเนาะแล้วก็เอามาแทบก็จะทับแทบไปแล้วเบอร์ไปแล้วสุดท้ายมาลงอีกรอบจ้าเบาๆตรงกลางปากนะคะนิดนึงมันจะแบบทาซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบหน่อยนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยจ้าลูกวันนี้ไม่รู้ว่าซ้ำกับอันเดิมๆที่แบบเคยแต่งไปให้ดูหรือยังแต่น่าจะไม่ซ้ำปะ ก็ไกด์ไลน์นะจ๊ะเบาๆไม่ติดขนตาถ้าติดขนตาก็จะแบบสะพรึงขึ้นนิดนึง
สะพรึงขึ้นอีกหน่อยแต่โอเคเราโอเคกับประมาณนี้ก็มาแต่งให้ดูอีกนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมาลองใช้พาเลทที่ยังไม่เคยแต่งให้ดูมาแต่งให้ดูกันว่ามันจะได้ลุคประมาณไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย